冲堂到头สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เที่ยง45นาทีเราพบกันที่นี่กับเรื่องดีมีคุณภาพจะเป็นเรื่องของตลกจะเป็นเรื่องของศิลปินนักร้องลูกทุ่งเรารวมไว้อย่างสมบูรณ์แบบและช่วงนี้พบกับรายการชุมทางดาวทองต้อนชุมทางเสียงหาครับท่านเชิญครับขอบคุณน้องแดนเซอร์เลยครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD กด35ในรายการชุมทางดาวทองเปิดรายการมาเห็นสงสารมากเลยสำหรับท่านผู้กำกับรายการที่ต้องคอยเลือกกล้องให้เหมาะกับที่เราพูด เราไม่เคยบอกท่านเลยว่าเราจะพูดใครจะพูดก่อนใครจะพูดก่อนเดาเอาตลอดสดสดบทไม่มีเราเริ่มก่อนการประกวดร้องเพลงเราก็เป็นเจ้าแรกครับแต่ที่เราเรียนแบบเขาได้มีอย่างเดียวคือตลกโอบะเสียงเชิญครับเพราะว่าเราอยากจะให้เรียนแบบรุ่นครูบาอาจารย์มาถ่ายทอดให้รุ่นใหม่ได้เห็นครับนี่คือความคิดของผู้นำที่แบบสุดยอดอมตะนิรันดร์ขอบคุณมากขอบคุณมากท่านนายกท่านนายกสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทยท่านนายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยบริจาคให้สมาคมแสนต้องแสนได้ไหมครับสองนายกคุยกันข้างล่างได้ไหมครับของเงินบริจาควันนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะคุณเชษฐ์ศิลปินตลกรับเชิญครับผมเป็นเทปสุดท้ายเชษฐ์เหรอเดี๋ยวขอบคุณทำไมต้องเทปสุดท้ายก็คุณเป็นตลกเชิญมาอันนี้ผมรับเชิญเหรอครับผมเมื่อซีซั่นที่แล้วก็เป็นคุณโจอี้เฉินยิ้มใช่นะทีมก็ขอบคุณคุณเชษฐ์กันแล้วกันครับผมเดี๋ยวเชษฐ์มากนายกครับผมไม่ได้อยู่ประจำเหรอนี่ผมอัดตั้ง14เทปนี่รับเชิญเหรอครับก็รับเชิญนี่ครับใครหลอกพี่มานายกโอบะครับเฮ้ยพี่นกพีเลขบัญชีไหมพี่ทำไมอ่ะผมจะโอนให้พี่สัก 5,000 นะครับโอ้ค่าอะไรอ่ะโอนมัดจำจะเรียกผมมาบ่อยๆครับโอ้เอาเงี้ยพี่มาจำงวดหน้าผมอยากอยู่รายการเนี่ยพี่เอาเงี้ยจริงๆตลกเสียงเนิร์ดที่เป็นนายกนายกร่างทรงเหรอเออพี่พูดแค่นายกร่างทรงอ๋อมีคนอยู่เบื้องหลังใช่นี่ไงเขาเป็นร่างทรงเขาอยู่กับพี่กี่ปีแล้วรายการเนี่ยอยู่มา26ปีพี่เอ้ยไม่มีอะไรดีพี่ก็เปลี่ยนเถอะเฮ้ยตายเอาไงดีพี่มุกผมเนี่ยที่ปรึกษามุกผมพี่หม่ำจกมกพี่เป็ดเชิญยิ้มพี่โน้ตเชิญยิ้มสุดยอดอ่ะผมโทรไปขอมุกเมื่อไหร่ให้เมื่อนั้นโอ้โหที่ปรึกษานายกอ่ะครับไอจืดเสียงเหน่อเงี้ยไอเอห้วยสะพานไอหน้าเสียงเหน่อไอสามตัวนี้คนจำได้หมดเลยนะจำได้เปิดบอร์ดร่วมกันร้านถือจืดอะไรนะเนี่ยจะยังไงกันดีครับผมทนฟังคุณพูดมานานแล้วคุณเชษฐ์เชิญยิ้มครับพี่เล่พี่ตระกูลเชิญยิ้มด้วยกันทำไมพี่ไม่เคลียร์น้องแล้วเคลียร์ทำไมให้มันพูดมามันก็มีเหตุผลมันก็มีเหตุผลใช่พี่เล่พูดถูกพี่มันขึ้นในทะเลนะพี่จำวันแรกได้ไหมวันแรกว่าวันแรกที่พี่มายืนรายการชุมทางดาวทองพี่นกโทรหาผมครับผมบะเฮ้ยเอาตลกรุ่นเก่าๆรุ่นพี่ๆรุ่นครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณกับเองมาอยู่รายการคนจะได้ไม่ลืมครับผมคนแรกที่ผมนึกถึงก็คือพี่จะเลยพี่ต้องเคลียร์ให้เขาออกไปที่รับเชิญก็คือรับเชิญไม่ก็คือคนอยู่ห้วยสะพานกาญจนบุรีงานสะพานข้ามไปน้ำแฟไม่เคยได้ไปเอางี้เอาคนกลางดีกว่าตรงมานี่เลยตรงมานี่มาเลยไอ้จุกยังอยู่นะเลือกเอาเชษฐ์กับบางจะเลือกเอาว่าเอาใครนายกสมาคมคุยดูเรื่องไปเลยวะไม่เอาทั้งคู่เลยได้ไหมโอ้ยน้ำกว่าเอาเนี่ยไหนๆผมชอบรายการนี้ก่อนจากไปผมอยากจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสภาพเลยพี่ผมชอบทุกคนเลยเชิญเชิญนะเชิญเชิญขอบคุณพี่ตุ้มด้วยนะครับพี่ตุ้มขอเก้าอี้ตัวนะเก้าอี้ตัวเก้าอี้เก้าอี้ตัวนะพี่นุเชิญครับมาถ่ายรูปพี่นุครับพี่แสนรักมือคนแรกชื่อพี่นุใช่เพื่อนเอ้ยก็เห็นใจก็หมดเวลาถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เชิญครับพี่เชิญครับพี่ที่แรกเขาจะเอาคนเดียวนะพอมาเล่นปั๊บก็โอ้ยเขาเอาประจำเลยครับอยู่ได้แง่ๆอยู่แล้วพร้อมยังครับที่เกิดเล่นสมาคมเดียวกันพูดยังไงวะเรามาช่วยกันสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยครับเพราะว่านายกโอบะเนี่ยจริงๆแล้วพอเข้ามาเนี่ยก็เปิดโอกาสให้กับศิลปินรุ่นพี่รุ่นน้องกันหมดเลยถือว่ามาช่วยกันผมอยากให้ช่วยกันให้มีระยะจนคนจำได้นึกถึงเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยน่าจะงานตรึมเลยแหละนี่พูดไปมือไม้ไปอย่างเงี้ยตอนเนี้ย
ต้นแขนเนี่ยปวดไปหมดแล้วอ้าวปวดอีกแล้วเขาปวดต้นแขนท้ายผมนึกถึงเลยอาจารย์แสงรุ้งอาจารย์สมพิษจากโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดประสิทธิผลครับครับผมเชิญเลยครับเชิญครับเอาไอ้คนใช้ให้หมอถือซะแล้วเฮ้ยอาจารย์มาถือมาให้หน่อยเดี๋ยวถืออี้ไม่จริงอ่ะอาจารย์หน่อยเนี่ยอาจารย์อยากอาจารย์จะกลายเป็นอาจารย์สมพิษเสียงเหนื่อยกับอาจารย์แสงลุงเชิญยิ้มก็ไม่เหลวนะอาจารย์ครับอาจารย์น่าจะซึมซับไปแล้วต้นแขนจะทำยังไงครับอาจารย์ก็เดี๋ยวเราจะนวดแนวสะบักนะคะก็ต้องใช้หัวแม่มือกดนะคะครับโอ้ก็จะกดต้องใช้นิ้วโป้งกดอีกมือนึงก็ประคองไหล่ไว้ครับคือเวลาเรากดเราจะดึงตรงนี้ไว้ด้วยนะคะไม่ให้หน้าเขาโลโยไปข้างหน้านะจะนวดไปนวดกลับนะคะอันนี้เปลี่ยนมือก็ได้นะคะบนสะบักเนี่ยมันเป็นกระดูกแบนๆใช่ไหมคะมันจะมีกล้ามเนื้ออยู่บนนั้นเราสามารถนวดได้มีกล้ามเนื้อและพังผืดอยู่บนนั้นเราก็นวดได้นะคะแล้วต่อไปจะนวดแขนนะคะก็จะนวดประมาณถึงข้อศอกนะคะหรือถ้าเราขยันเราก็นวดไปถึงปลายมือเลยใช่ค่ะต่อไปก็มาข้างหน้านะมีแขนด้านหน้าด้วยด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะมีร่องด้านหน้านี่นะคะแนวแขนคือผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าการจะเป็นแพทย์แผนโบราณในศาสตร์ของหัตถการก็คือเป็นคุณหมอจะกดจุดรักษาได้ต้องมีสอบใบเวชต้องมีสอบใบอนุญาตด้วยใบประกอบใบประกอบใช่ครับหลายร้อยชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปสอบใบอนุญาตที่กระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าการรักษานี่คือแพทย์นะฮะแพทย์หัตถการคือแพทย์ที่รักษาด้วยมือไม่ใช่ว่านวดแผนโบราณแบบผ่อนคลายหรือตามสปาจะมีการรักษาท่านได้ค่ะแล้วเราจะมากดร่องไหล่นี่นะคะครับระหว่างไหล่นะคะหัวไหล่กับตรงมาทางกระดูกแล้วก็นวดไปนวดกลับนะคะนวดไปนวดกลับนี่นะก็จะเบาขึ้นละประมาณนี้ลองเช็คลองยกดูสิคะไม่ได้มุกไม่ได้เรื่องเออดีไหมพี่โอ้ยโอ้โหโอเคการกลับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ต้องขอบคุณไปยังอาจารย์เสรัตตั้งตรงจิตผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนเรียนผู้ชมนะครับทั้งหมดที่มานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้นั้นมิได้จ้างโฆษณาครับนี่เป็นความต้องการที่เราอยากจะเผยแพร่ศาสตร์ของหัตถการมือของเรารักษาให้กับตัวเราและรักษาให้คนที่เรารักทั้งเพียงได้ด้วยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาล่ะพี่แสนรักคะท่านผู้ชมที่เคารพครับบริษัทชัวออดิโอหรือชัวเอนเตอร์เทนเมนต์เคยมีนักร้องมาแล้วมากมายมีนักร้องหญิงคนหนึ่งครับเสียงเธอนิ่มนวลเหลือเกินเป็นนักร้องสาวแห่งเมืองสุพรรณบุรีเจ้าของผลงานเพลงดอกไม้ในป่าช้าแล้วก็ร้องแก้กับมนต์สิทธิ์คำสร้อยเกษมคมสันก็หลายเพลงล่าสุดหัวใจไม่ใช่ประทูก็กำลังได้รับคะแนนนิยมครับใช่แล้วครับนักร้องสาวเสียงหวานหน้าตาสวยที่ชื่อว่าอัมพรแหวนเพชรครับท่านเชิญครับไม่ต้องคิด
จะดูแลคนเทคแคร์ฉันก็มีอยู่เลิกกันนะจบกันเนาะเพราะคนเจ้าชู้ใจผู้หญิงไม่ใช่ปลาทูพอได้กอดก็โดนทอดทิ้งสิ่งพอเป็นหนูทดลองของตายสมใจก็ทิ้งถึงไม่สวยไม่รวยไม่สดไม่สิ่งศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงรักจริงเลิกจริงโปรดรู้คนหมดใจไม่ต้องรักไม่ต้องแคร์ไม่ต้องคิดจะดูแลคนเทคแคร์ฉันพอมีอยู่เลิกกันนะจบกันเนาะเพราะคนเจ้าชู้ใจผู้หญิงไม่ใช่ปลาทูพอได้กอดก็โดนทอดทิ้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณอัมพรแหวนเพชรครับผมซึ่งเป็นนักร้องคุณภาพแบบลูกทุ่งแท้ลูกสาวสวยนี่อยากจะบอกเลยจะอยากจะบอกว่าคุณภาพการร้องที่ไม่เหมือนใครดูเบาๆไม่กระแทกกระทันนะแต่มันบาดใจน่าดูเลยใช่หัวใจไม่ใช่ปลาทูเนี่ยช่วยขยายความหน่อยครับก็เปรียบเสมือนความรักนะคะประมาณว่าโอ้โหเราเนี่ยเป็นคนนะไม่ใช่ปลานะจะมารักแล้วมาทอดมาทิ้งกันไม่ได้ใช่ค่ะมันหาง่ายกินง่ายทิ้งง่ายอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างก็สมมติว่าเรามีความรักเนี่ยคือเราก็เป็นคนไม่ใช่ว่าเป็นผักเป็นปลาเป็นสัตว์โอ้โหจะมารักแล้วแบบว่าจะมาทิ้งกันง่ายๆอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมจับไปใช้มั้งอินนั่นแหละพี่เนี่ยลักษณะจะอินต้องอินดิพี่ไม่อินพี่จะเข้าใจคุณอัมพรแหวนพระได้ไงแหวนเพชรเพชรอันตรายใส่แหวนพระโอ้ยพี่อัมพรก็นอกจากเสียผลงานเพลงมาแล้วช่วงนี้เป็นช่วงโควิดตอนนี้ทำอะไรอยู่ขายค่ะขายขายอะไรขายเป็นหอยลายหอยลายอบกรอบสามรสค่ะเอาไว้กินกรอบทานเล่นก็ได้ทานกับข้าวก็ได้นะคะยี่ห้อยี่ห้อหอยเบรกแตกอัมพรแหวนเพชรเลยโทรหาโทรสั่งได้ที่ติดตามได้ทาง Facebook ได้เลยนะคะหรือว่า089 282-8838 นะคะแล้วเฟซติดต่อได้เลย Facebook ก็อัมพรแหวนเพชรเลยพิมพ์ภาษาไทยเลยง่ายๆอ่างไม่ทันอากาศมอม้าพอพานรอเรือนะคะติดต่อผู้จัดการได้ทาง Facebook ใช่มั้ยฮะได้ค่ะผู้จัดการสวยเวลาหน้าสวยเบอร์โทรศัพท์อะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้นี่ไม่ได้เอาโทรศัพท์มาเมมด้วยเดี๋ยวต้องไปเซิร์ชเทปไม่ได้หอยอย่างเดียวนะคะพี่น้องอะไรอย่างอื่นคุกกี้ธัญพืชคุกกี้ไร้แป้งหวานน้อยยังไม่พอเพียงแค่นี้นะคะหมูแดดเดียวผมว่าเปิดเป็นตลาดดีกว่าครับผมอย่ามาเป็นเฟซบุ๊กเลยเป็นตลาดนะครับทั้งหมดที่พูดมาคือเป็นสูตรเด็ดของพี่อัมพรเองเลยใช่เลยค่ะลงมือทำเองทำเองด้วยนะคะใช่ค่ะพี่อัมพรครับในระหว่างนี้เนี่ยนะฮะอยากจะฝากว่าเครื่องอาจจะไปอุดหนุนตามเฟซบุ๊กก็ตามผลงานเพลงตอนนี้ก็ลง YouTube มีช่องของตัวเองไหมมีช่องของตัวเองด้วยนะคะอัมพรแหวนเพชรเลยค่ะง่ายๆเลยง่ายๆเลยนะฮะก็ไปเสิร์ชดูเป็นกำลังใจกันให้ครับนะครับแล้วก็สามารถติดต่อคุณอัมพรแหวนเพชรจะเรื่องของอาหารก็ได้เพราะตอนนี้ร้องเพลงต่อได้ที่ไหนฮะใช่ค่ะก็08ใช่ค่ะ0892828838นะคะเอาละขายด้วยวันนี้ก่อนมาได้ไปตรวจโควิดมาแล้วเราปราศจากโควิดนะคะไปที่โรงพยาบาล World Medical ตรงแจ้งวัฒนะวันนี้ทางโรงพยาบาลอยากให้คุณดื่มน้ำที่มีวิตามินผสมนะครับก็เลยส่งน้ำดื่มเกษมราชวิตามินแอนด์มิเนอรัลวอเตอร์นะฮะมอบให้กับคุณขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่สำคัญฮะตอนนี้ผมมีซีรีส์ที่ชื่อว่ามัธยมบ้านเฮาครับสามารถติดตามได้ทางช่องบักกะบูทีวีในระหว่างนี้ท่านผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูเอพิโซดหนึ่งได้ถ้าคุณไม่เคยดูผู้แสดงเป็นนักเรียนจริงๆรวมตัวกันมานักเรียนมัธยมแล้วก็นำเสนอเรื่องนี้ความสนุกความตื่นเต้นบทเรียนสอนใจจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทางบักกะบูทีวีนะครับใช่ครับผมทุกวันพุธเวลา1ทุ่มจะมีการลงเอพิโซดใหม่มีตัวอย่างให้ดูไหมฮะมีไหมหอยลายอ่ะมีไหมไม่ใช่ไม่ใช่อยากมาดูโรงพยาบาลตอนใหม่ไปดูครับใครเป็นยังเนี่ยตามไผ่มาหนุ่มกับสารบอกสัน
ไอคิดว่าไอชอบพอเลยโตไปที่ยังคันโตไปอยากคุยกับเฮาโตก็บอกมาต้องตกคอยหักเจ้าเด้อโอ้โหเข้มข้นมากครับผมแต่ที่แน่ๆครับในการประกวดของเรานะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบนเวทีบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1ล้านบาทค่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุครับกระดูกหักบนเวทีบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้ 100,000 บาทและแชมป์ของซีซั่นชุมทางเสียงฮาแน่นอนจะต้องไปลุ้นเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำมูลค่าสูงสุดถึง 1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ขวดตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองครับผมวันนี้การแข่งขันเข้าสู่รอบ2กลุ่มที่4กันแล้วไปดูกันเลยหลังจากออดิชั่นไปเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมเราก็ได้ผู้เข้าประกวด24คนที่จะเข้ามาบันทึกเทปที่สตูดิโอช่อง7 HD แต่เพื่อความปลอดภัยและสบายใจของทุกฝ่าย Big Boss นกบริพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัท7 Star Studio นำทีมพิธีกรทุกคนศิลปินผู้เข้าประกวดแดนเซอร์และทีมงานทุกคนกว่า120ชีวิตเข้ารับการตรวจโรคโควิด-19ที่โรงพยาบาล World Medical แจ้งวัฒนะโดยในการตรวจครั้งนี้ได้รับการดูแลจากคุณพีทกันตะพรหานพาณิชย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดบริษัทบางกอกเชนฮอสพิทอลจำกัดมหาชนก็ขอแสดงความยินดีกับทีมงานชุมทางดาวทองทุกท่านนะครับที่ผลตรวจออกมาทุกคนไม่มีใครติดเชื้อโควิด-19 เลยครับก็หลังจากนี้ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวนะครับอย่าไปในจุดเสี่ยงแล้วถ้าใครมีอาการของระบบทางเดินหายใจไม่ว่าไอเจ็บคอมีไข้หรือไม่ได้รสไม่ได้กลิ่นก็ขอให้มาตรวจซ้ำนะครับเข้าสู่รอบที่2 18คนที่ผ่านเข้ามาได้คือปล่อยซุปเปอร์โจ๊กซ่าหมาวอแมวน้ำเชิญยิ้มเดี่ยวดาวราฉายหน้าเช้าสามสลึงเชิญยิ้มช่ำเชิญยิ้มส้มแป้นปล่อยยิ้มทองก้อนนานาชาติปาหมี่5ดาวป๋อง5ดาวนุตรีหยอกหยอยจอเชิญยิ้มต้นเชิญยิ้มสีพึ่งคดีเด็ดก้าวอยุธยาชาติเดียวฟ้าอ้อยไฮเทคและอุ้งดาวราฉายใครกันที่จะเป็นแชมป์ตลกเสียงดีที่จะได้ซิงเกิลเพลงพร้อมถ้วยรางวัลและลุ้นเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองส่วนกรรมการที่จะมาชี้ชะตาตัดสินคะแนนในซีซั่นนี้คือพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติพี่องค์สลักจิตดวงจันทร์ผู้สืบทอดการร้องเพลงแบบฉบับพุ่มพวงดวงจันทร์อาจารย์แดนบุรีรัมย์นักร้องนักแสดงนักจัดรายการนักแต่งเพลงและเจ้าของตลกคณะ4ดาวและตั้มสามารถทองขาวกรรมการหูเทพเจ้าของ Big Love Music พร้อมแล้วไปดูกันเลยเข้าสู่การประกวดนะครับชุมทางเสียงรอบที่2แล้วอันนี้กลุ่มที่4แล้วครับผมรอบที่2กลุ่มที่4ค่ะครับผมเหมือนเดิมนะคะว่าการประกวดในครั้งนี้นะคะได้รับลิขสิทธิ์เพลงนะคะจากบริษัท SSK Publishing จำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์คุณอาสุดยอดบุญทูปและค่ายเพลงไผ่ร้อยกอค่ะโดยป๋าพยัคฆ์คำพันธ์ครับผมครับผมเดินทางมาถึงนักร้องท่านต่อไปครับผมนักร้องคนนี้นะครับสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวครับผมป๋อง5ดาวครับผมเชิญครับป๋อง5ดาวหนุ่มใหญ่ใจดีฝีปากคมพร้อมประเดิมเวทีเป็นคนแรกสวัสดีอีกรอบหนึ่งครับครับผมแล้วก็สวัสดีคณะกรรมการอีกรอบหนึ่งนะครับครับนะฮะดีใจมากครับเข้ารอบ2คุณป๋องเป็นคนที่ได้เปรียบตลกคนอื่นนะอย่างคนอื่นเนี่ยอาจจะมีตลกก็นานๆจะมีงานบ้างแต่คุณป๋องเพราะว่าไม่มีงานตลกก็ยังร้องร้านประจำอยู่ครับผมถือว่าได้เปรียบคนอื่นเขาเมื่อกี้มีเมสเซจดึงเข้ามาเลยว่าร้านเปิดแล้วจริงเหรอดีใจมากได้กลับไปร้องเพลงแล้วใช่ไหมได้กลับไปร้องเพลงแล้วครับโอเคกลับไปเลยกลับตอนนี้ไม่ต้องประกวดเลยไปเลยให้ประกวดก่อนร้านเปิดแล้วเป็นนักร้องประจำครับผมร้องประจำอยู่ที่ไหนพี่เป็นนักร้องวิ่งเป็นนักร้องวิ่งวิ่งไปร้านนู้นบ้างวิ่งไปร้านนี้บ้างวิ่งหาที่ร้องวิ่งหาที่ร้องไปวันก็อาศัยตรงนี้หน่อยนะฮะจะได้วันนี้ผมคิดว่าวันนี้ต้องเข้ารอบอีกรอบนึงก็เอาใจช่วยกำลังใจดีน้องทัพทีมอยู่ใกล้ใกล้อ๋อจริงเหรอคะผมดีใจจังเลยได้เป็นส่วนอะไรกำลังใจดีไหมอะไรเนี่ยพี่โอ๊ตกำลังใจแผ่วไปเลยนะรอบที่แล้วร้องเพลงช้ารอบนี้ต้องร้องเพลงเร็วครับผมเพลงเร็วมีชื่อเพลงว่ารักคาบคลองบ้านน้องอยู่ฝั่งถนนบ้านพี่อยู่ฝั่งถนน
หัวสะพานตรงการอาบน้ำการเห็นกันทุกทีน้ามาสิหากคลองรักกันรักกันพี่น้องอยู่ฝั่งถนนไกลโบพี่ก็ไปฝันพี่จะว่ายน้ำไปมอบหัวใจทุกคืนทุกวันขอให้รักมันผูกพันรักกันด้วยใจทนพี่ทนพี่ทนละไว้น้ำห่างคลองคลองห่างคลองห่างคลองที่กว้างห่างไกลรักมันปานกุราพี่ว่ายข้ามมาด้วยความเต็มใจเอาความรักมาให้หันใจด้วยความหวังดีบ้านน้องอยู่ฝั่งถนนก็บ้านพี่อยู่ฝั่งทะเลแม้ว่าน้องเมตตาว่ายน้ำมาพี่สักทีลองดูสิภาพของรักกันรักกันขอบคุณครับขอบคุณครับจบเร็วจังครับผมครับเชิญครับพี่ป๋องพ่อไวพจน์ครับเป็นยังไงบ้างครับขึ้นต้นมามันก็มีพลังดีหรอกครับพอปลายเสียงไปมันจะสั่นสั่นเครือเอาละโดยรวมก็ขอให้โชคดีขอบคุณครับก็สำหรับเพลงนี้พี่ป๋องถือว่าพร้อมมากเลยนะคะแล้วก็เสียงมาเต็มดีกับเพลงนี้สนุกสนานดีมีแผ่วอยู่ตอนท้ายๆอยู่ที่พ่อว่าแค่นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเอาใจช่วยค่ะขอบคุณครับจันแดงค่ะคุณป๋องนะเวลาร้องเสียงมาเต็มน้ำหนักเสียงดีแต่เสียงสูงจะหายมีพร่าบ้างเป็นบางตอนปรับปรุงตรงนี้ดีครับขอบคุณครับถือว่ารอบนี้ทำได้ดีมีชั้นเชิงมีความมั่นใจมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่น่าจะเพิ่มเติมสมมุติว่าเข้ารอบต่อไปนะครับเร่งจังหวะมากไปนิดนึงอ๋อครับพี่นักดนตรีวิ่งตามอยู่เมื่อกี้นี้ถ้าเพลงนี้ไม่ลุกมากนะมันจะเด้งกว่านี้มันจะสนุกกว่านี้เมื่อกี้มันจะฟังเครียดไปนิดนึงแต่โดยรวมแล้วถือว่าพัฒนาขึ้นมีอนาคตครับขอบคุณมากครับชื่นใจมากเลยรอบนี้ครับครับนะครับก็ขอบคุณสำหรับการคอมเมนต์มาด้วยนะครับขอบคุณสำหรับคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะครับฝากผลงานสักนิดนึงครับฝากเลยค่ะทีมงานตลก5ดาวนะครับเบอร์เดิมครับ0994907701ผมมีสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเป็นปูดองน้ำปลาครับครับทำเองเลยเหรอคะเดี๋ยวเอาไว้ผมเข้ารอบหน้าผมเอามาให้ทานครับพี่สายคนอยากสั่งสั่งยังไงสั่งใน Facebook ครับป๋อง5ดาวซุปตาป๋อง5ดาวแล้วก็วักซุปตาครับครับเข้าไปดูรายละเอียดได้ดูรายละเอียดได้นะครับแล้วก็มีทั้งไข่ดองน้ำปลาด้วยปูดองน้ำปลาด้วยนะฮะป๋อง5ดาวครับผมครับขอบคุณครับถึงจะร้องประกวดท่านต่อไปกันเลยครับผมเป็นใครสำหรับคนต่อไปนะคะสนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูกลั่น 5% แป้งทอดกรอบซอสปรุงรสฉลากเหลืองฉลากเขียวน้ำจิ้มไก่ตราฉลากทองค่ะค่ะนุจุรีหยอกย่อยอยากปล่อยพลังแล้วรอก่อนช่วงหน้าหนูอยากเป็นหมอทำขวัญเหมือนพ่อไวโพธทำขวัญให้เจ้านาคอ่ะเขาร้องไห้ได้ไหมก็เจอมาแล้วลูกโอ้โหพ่อก็เกลื่อนซะดีนาคร้องไห้เสิร์กซื้นเลยซึ้งเหรอคะพ่อปวดฟันชุมทางดาวทองสนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ขวดตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองสบู่เบเน็ตสูตร C&E Garnier Light Complete Booster Serum เจเล่วิตามินลอเลเอ Soft and Safe ยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นเทพไทยยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินโรงพยาบาล World Medicalบริษัท SSK Publishing จำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดนุจรีหยอกย้อยกลับมาพร้อมปล่อยของเต็มที่เป็นสมาชิกของหยิกหยอกย้อยตลกเนี่ยมีความสามารถมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรำไทยการร้องเพลงรอบนี้เพลงเร็วเพลงเร็วชื่อเพลงคนดังลืมหลังควายค่ะนึกไว้ทุกนาทีถ้าเขาไปได้ดีเขาคงไม่มาขี่ควายเขานั้นคงแนงนายเบื่อนั่งหลังควายเบื่อเกี่ยวยานึกไว้ทุกคืนวันเพียงเดียวลืมกันทิ้งกันให้คอยตั้งตาไปได้ดีมีค่ากว่าลืมสาวชาวนาคนซื้อเชื่อลวงนา
หรือใจคนพอดังบ่ลืมหลังควายคนเดียวคนลวงให้เรามองมนนี่หรือใจคนพอดังก่อนลืมหลังควายขอบคุณค่ะเดี๋ยวครับผมนุชรีหยอกย่อยครับพ่อน้องร้องเป็นยังไงบ้างครับอนาคตสดใสสำเนียงเสียงเอื้อนเอ่ยยังคงที่คงวาโดยรวมขอให้โชคดีขอบคุณค่ะน้องครับเพลงนี้จริงๆถามว่าร้องดีไหมร้องดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เสียงกว้างแต่ว่าเพลงนี้จริงๆน่าจะร้องแบบสไตล์แบบเน็บแนมสักนิดหนึ่งนึกไว้ทุกนาทีถ้าเข้าไปได้ดีแล้วคงไม่มาขี่ควายแต่เผอิญนุชรีร้องแบบว่าเหมือนโมโหเขาว่าเอาควายไปเคลี้ยงเขาอ่ะคือร้องแบบดุดันไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เสียหายอ่ะร้องดีชอบค่ะขอบคุณค่ะจริงจริงแล้วหนูเป็นคนมีต้นทุนที่ดีทั้งพรสวรรค์ทั้งเสียงนี่เสียงดีอย่างที่นางองค์ว่าแหละคือเราดุดันไปนิดนึงแล้วก็เสียงสูงนี่ยังไม่ถึงได้เจอคนเล็บแดงๆที่แก้มแดงปากห้อยย้อยหน่อยนะคนเล็บเนี่ยตัวเล็บคำเล็บเดียวนี่ก็ต้องให้ถึงร้องใหม่ได้ไหมคะไม่ต้องแล้วพอแล้วนอกนั้นก็ดีนะครับโอเคพี่สามารถครับผมเสียงดีมีพลังครับเหมือนเดิมแต่ยังเห็นด้วยกับอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับคือดุไปมันทำให้ขาดเสน่ห์เพิ่มชั้นเชิงอีกนิดเดียวถ้าเป็นมวยก็ต้องฟุตเวิร์กอีกหน่อยรู้สึกแยบรู้สึกอะไรบ้างอันนี้ก็ต่อยอย่างเดียวเลยครับมีอนาคตครับครับผมให้คุณนุชรีฝากอะไรหน่อยคะครับผมค่ะก็ฝากติดตามนุชรีด้วยแล้วกันนะคะทางช่องทาง Facebook ก็ได้นะคะชื่อเฟซนอจุดแล้วก็นุชรีนะคะนอหนูสระอุจอจานเราเรือสระอีนะคะแล้วก็จริงๆก็ฝากน้ำดื่มนะคะน้ำดื่มตาสีมาวงอ๋อมีน้ำดื่มด้วยค่ะมีน้ำดื่มด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายยาสีฟันของหัวหน้าถั่วและด้วยนะคะติดต่อได้ที่เบอร์ไหนคะติดต่อได้ที่เบอร์0811006544แล้วก็ฝากวงดนตรีนอนุชรีไว้ด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะหนึ่งในสมาชิกของหยิบหยอกย่อยนะคะใช่ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เรามีสาระดีๆเกี่ยวกับประกันมาฝากจาก TQM Insurance Broker จำกัดชมกันเลยค่ะชุมทางห่วงใยท่านผู้ชมวันนี้ครับอย่างที่ทราบกันดีว่าโรคโควิด -19 กำลังน่าเป็นห่วงครับตอนนี้มียอดผู้ติดเชื้อหลักหมื่นแล้วนะฮะแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกๆวันแน่นอนละครับเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ท่านผู้ชมหลายๆคนจะดูแลกันอย่างไรดีวันนี้ผมขออนุญาตแนะนำผู้ร่วมรายการกับเราครับคุณวรวรรณเมืองรักผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะปรึกษาฮะว่าสถานการณ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรดีกับเจ้าโรคที่มันน่ากลัวอยู่ในขณะนี้ครับตอนนี้ที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือเป็นเรื่องของผู้ป่วยที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการค่ะพี่นกแล้วก็ไปตามสถานที่ต่างๆทำให้ในส่วนของคนติดเชื้อแพร่เชื้อไปโดยไม่รู้ตัวด้วยนะคะซึ่งการที่เราจะไปตรวจรักษาหรือว่าตรวจทีละคนทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆเลยค่ะนอกจากที่เราใส่หน้ากากล้างมือนะทิ้งเว้นระยะห่างมันควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยคือโรคนี้นะคะเข้าทางร่างกายเนี่ย3ช่องทางด้วยกันที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะก็คือทางรูปากนะคะรูจมูกแล้วก็รูน้ำตาค่ะส่วนเชื้อที่ปนเปื้อนจากการไอหรือการจามตรงนี้นะคะพี่นกก็คือจะกระจายเชื้อได้อยู่ที่ประมาณ 1.5 เมตรซึ่งการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยค่ะก็จะช่วยลดการกระจายของเชื้อได้นะคะการล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อฆ่าเชื้อเนี่ยชวนใช้เวลาล้างมือประมาณ15วินาทีเป็นต้นไปนะคะรวมถึงการเว้นระยะห่างที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะพี่นกทั้ง3วิธีเนี่ยก็จะช่วยในส่วนของการป้องกันโรคโควิด-19 ได้ 90% แล้วค่ะ wow. แต่ว่าทางที่ดีนะคะแนะนำนิดนึงก็ถ้าเกิดช่วงนี้ยังไม่มีธุระไปที่ไหนนะคะหรือว่ายังไม่มีเหตุจำเป็นก็อยากแนะนำให้อยู่ที่บ้านทำงานที่บ้านเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะคะ
แต่บางครั้งนะฮะคนเราบางทีก็อยู่บ้านไม่ได้ต้องทำงานนอกบ้านบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ธุรกิจบางประเภทก็ต้องออกนอกบ้านควรจะทำยังไงกันดีครับสำหรับคนที่อยากสร้างหลักประกันแล้วก็สร้างความอุ่นใจให้กับตัวเองนะคะว่าถ้าเราติดเชื้อขึ้นมาเราก็จะมีประกันช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายแบบแรกก็คือแบบเจอจ่ายจบนะคะกรณีนี้คือเวลาตรวจเจอเชื้อโควิดครั้งแรกแล้วต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลประกันก็จะจ่ายให้ตามแผนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์คนจะรู้จักแล้วก็ให้ความสนใจมากด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงแค่99บาทคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทอันนี้ผมซื้อไปแล้วแล้วมีอีกแบบนึงค่ะพี่นกก็คือแบบเน้นค่ารักษาพยาบาลจากการรักษาโควิดที่อาจจะเพิ่มภาวะการเจ็บป่วยอาการโคม่าจะมีความคุ้มครองในเรื่องของค่าชดเชยรายวันกรณีแอดมิดเป็นผู้ป่วยในจากโรคโควิดด้วยซื้อให้ตัวท่านเองหรือว่าคนที่ท่านรักได้เลยนะคะที่สายด่วน24ชั่วโมงค่ะเบอร์1737หรือว่าสะดวกสแกน QR code ขึ้นให้หน้าจอได้เลยนะคะรวมถึงแอดไลน์ TQM Insurance Broker ได้นะคะแล้วก็เลือกซื้อด้วยตัวเองได้ด้วยค่ะที่ www.tqm.co.th ค่ะโทรได้24ชั่วโมงครับ1737ครับชุมทางดาวทองชุมทางดาวทองเข้าสู่รายการชุมทางดาวทองในซีซั่นของชุมทางเสียงฮ่าโดยท่านนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยนะครับครับผมนายกอบาเฉลิมขอบคุณมากนะครับขอบคุณนายกนกครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณที่เกียรติร่วมรายการขอบคุณนายกนกครับผมแล้วก็ขอบคุณสมาคมชมรมเมียหลวงแห่งประเทศไทยด้วยเฮ้ยระวังในชมรมเนี่ยทำไมอ่ะชมรมเมียหลวงกับชมรมนักสืบมันเป็นชมรมเดียวกันจริงเหรอเออไม่รู้เป็นอะไรเพราะใครเป็นคิดว่าเป็นเมียหลวงก็จะต้องเป็นโคนันคอยสืบสองขาแค่นู่นแค่นี่เอาชีวิตจริงมาหรือเปล่าแล้วยิ่งคนนี้นี่ไอ้เล็กโทรมาใช่ไอ้ตัวเล็กๆอ่ะไอ้จืดโอ้ยไอ้จืดนั่นแหละตัวแสบตัวละหมูเออเป็ดถามคุยเลยแล้ววันนี้เลิกกี่โมงไอ้จืดก็มาถามนานๆเลิกกี่โมงก็บอกว่าประมาณ 2-3 ทุ่มโอ้โหบอกว่าเลิกตีสองจริงหรือเปล่าจริงป่ะมันก็รู้ว่าช่วงนี้อาบอบนวดเขาปิดมั้งเขาปลอดโควิดไม่เขาประกาศเปิดวันนี้แล้วจริงเหรอเออจะช้าอยู่ใหญ่รีบผัดสิพี่นักร้องประกวดท่านต่อไปเลยครับท่านต่อไปพี่จอดเชิญยิ้มพี่ศรีชัยครับผมจอดเชิญยิ้มพร้อมจัดให้หนึ่งยิ้มแบบกรุบๆเตรียมยิ้มมุมปากกันได้สนับสนุนโดยซิ่วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองค่ะครับผมขอสักมุดครับพี่เจ้าจอดเจียวจ้าวจอกแจ๊กจอแจเนาะจอดเจาะจงจะเจอเจอเจจอดเจอเจอเจจอดจดจ้องจะจับในมุกเขาคือจะมีอักษรตัวเดียวจำได้พี่เล่เคยไปเล่นครั้งหนึ่งใช่รอบแรกพี่เข้ารอบมาได้จากการร้องเพลงฉันธนาที่รักเพลงเร็วไฟใส่กลอนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้าต้องเขียนจดหมายต้องไม่ได้ประชดเลยงวดนี้พี่ต้องเตรียมเพลงช้าเตรียมมาหรือยังเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าหลังจากที่เข้ารอบแรกแล้วซุ่มซ้อมอย่างเดียวเลยทั้งวันทั้งคืนกับเมียไม่สนใจกูซุ่มซ้อมอย่างเดียวเลยเพลงอย่างเดียวเลยจนตอนนี้เมียมันหนีไปแล้วอ่ะโอ้ยสมพรปากวะพูดเล่นพูดเล่นมาคอยรับพี่อยู่แล้วใช่ใช่เพลงช้ามีชื่อเพลงว่าจูบไม่หวานครับจูบพี่หวานน้องไปน้อยพี่คุณน้อยน้องคอยไม่ได้จางร้างไกลเหมือนคนใจดำโอ้ดวงใจร้างทายเทพอเสแล้วเจ้าก็ซ้ำสุดเจ็บจำถึงยามยากจนเปลี่ยนคนจูบซ้ำรอจูบเขาหวานซึ้งตรึงแก้มแม่เดือนแรมน้องเอียงแก้มคอยลืมแล้วลอยรักแหลกแหลกลมก่อนจาก
็ยิ่งเสียให้สิ้นลมเฮ้ยพอร้องแล้วมันดูเหมือนเป็นคนที่แบบอารมณ์คลาสสิกเศร้าแบบเพลงเหมือนเข็มขัดยาวเลยอ่ะไงอะไรครับคืออะไรเกินคาดโอ้โหรออ่ะเสียดไส้ติ่งไม่แล้วดอกนี้โอ้สุดยอดมุกเกินคาดถ้าเป็นพ่อไวพจน์บอกมุกแบบนี้ฟ้าร้าวเลยอ่ะอะไรฟ้าร้าวมันสุดจะเกือบจะระเบิดแล้วอ่ะฟ้าร้าวพ่อครับร้องอย่างนี้เป็นยังไงครับน้ำเสียงสำเนียงเอื้อนเอ่ยไพเราะเพราะพริ้งแต่ว่าหวานเกินไปหวานมากพ่อไม่ชอบใช่จูบวันนี้มันหวานเกินไปมันดึงคือดึงซะจนหยาดซะจังหวะน่ะเพราะเพลงนี้แต่เขาพูดมานี่จูบมันละมุนละไมมากเลยเมื่อกี้ผมดูนี่เหมือนน้ำแข็งถูหลังเลยนะภาพมันไม่ตรงขนาดนั้นจริงๆโดยรวมขอให้โชคดีขอบคุณครับอารมณ์เพลงดีเป็นบางท่อนนะพี่แต่ก็ยังพอได้อยู่แล้วก็ร้องหวานอยู่แต่ขนาดไปถึงเบาหวานขึ้นนะไม่เสียหายเอาใจช่วยค่ะขอบคุณครับกันแดงครับครับจ๊อบเครียดผิดคาดใช่ไหมฮะใช่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเกินคาดจริงๆร้องดีฮะร้องดีขอบคุณครับรอบนี้ทำได้ดีขึ้นจากรอบที่แล้วมารอบนี้พี่ทำได้ขนาดนี้มีอนาคตครับขอบคุณครับนี่แหละคนชมอ่ะผมฟังมาทั้งหมดนะสองรอบสองนี่นี่คนที่หกนะครับพอพี่จอร์ดขึ้นดนตรีส่งว่าจูบผมขนลุกเลยพี่โอ้ยร้องหวานเหรอครับเอาไม่เล่นอะไรนายกโหไม่เล่นก็ร้องดีโอ้ตอนนี้สามารถติดต่อพี่จอร์ดได้แล้วฝากไปยังท่านผู้ชมครับและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อพี่ได้090-956-3245จอร์ดเชิญยิ้มครับใครอยากจะด่าโทรเบอร์นี้ครับไม่ใช่อยากใช่อยากติดต่องานติดต่องานครับผมแต่ว่าตอนนี้ท่านผู้ชมครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดกล้องแล้วเตรียมสแกน QR code ผมมีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจากบริษัท TQM Insurance Broker แจกให้กับท่านผู้ชมที่สแกนแล้วกรอกข้อความส่งไปโดยไม่มีการจ่ายเงินหรือตามไปเก็บเงินหรือเกี่ยวกับเรื่องการชำระเงินใดๆทั้งสิ้นนะฮะนี่คือความปรารถนาดีจากบริษัท TQM Insurance Broker ครับบริษัท TQM Insurance Broker ตอบแทนสังคมผ่านโครงการกรมประทานสร้างสุขให้แก่ผู้ชมรายการชุมทางดาวทองโดยมอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุนประกัน 50,000 บาทรับประกันโดยบริษัทกรุงเทพประกันภัยระยะเวลาคุ้มครองนาน3เดือนฟรีโดยสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ชมรายการที่มีอายุ 18-60 ปีเท่านั้นลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีเพียงสแกน QR code ผ่านหน้าจอรายการชุมทางดาวทองตอนนี้ได้เลยครับกลับมาอีกแล้วสำหรับกิจกรรมการมอบโชคของผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองกติกาเหมือนเดิมนะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนติดใต้ฝาหรือติดหน้าซองของผลิตภัณฑ์ส่งมาที่ตู้ปน35ปนสหลัก4กรุงเทพ10210ทางรายการจะจับรางวัลทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เป็นทองคำมูลค่า 10,000 บาทและรางวัลใหญ่เป็นทองคำมูลค่า1ล้านบาทส่งมาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24มิถุนายน2564เอ้ามาจับรางวัลได้แล้วปิยพรภาคสุทธิอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและนี่คือผู้โชคดีที่ได้รับทองคำมูลค่า 10,000 บาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองครับผมคุณเพียงใจเปิงสูงครับผมคุณเพียงใจทำอาชีพอะไรครับเนี่ยรับจ้างเลี้ยงเด็กค่ะรับจ้างเลี้ยงเด็กนะครับผมรับจ้างเลี้ยงเด็กแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ทำอะไรเอ่ยใช้ค่ะในครัวใช้ทุกอย่างเลยค่ะใช้ทุกอย่างเลยนะครับรับไปเลยทองคำมูลค่า 10,000 บาทครับชุมทางดาวทองชุมทางดาวทองสนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเข้าสู่การประกาศผลนะครับผมโอ้โหวันนี้เราจะรู้แล้วว่ากลุ่มนี้ใครจะผ่านเข้ารอบกันได้บ้างแต่ก่อนอื่นและผ่านกี่คนนะเรามีกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองมามอบให้ทุกคนด้วยครับผมแล้วเรายังมีค่าผ่านะจากดาราเดลี่คนละ 2,000 บาทค่ะเอาละค่ะเราขอเชิญ3คนแรกนะคะของกลุ่มนี้ขึ้นมาบนเวทีเลยค่ะกลุ่มนี้คนที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แก่คนแรกนะ
ครับผมคุณป๋องห้าดาวครับโอ้โหแสดงความยินดีกับพี่ป๋องด้วยครับต่อไปนะคะขอแสดงความยินดีกับพี่นุชจรียกย่อยค่ะโอ้โหคนนี้เพลงช้างที่ทำไว้ดีมากวันนี้ก็ร้องได้ดีเช่นกันอืมใช่ครับผมคนสุดท้ายเป็นใครครับผมพี่จอร์จเชิญยิ้มค่ะพี่จอร์จเชิญยิ้มโอ้ทำไมทำท่าดีใจขนาดนั้นคะคือตื่นเต้นเกิดมาในชีวิตครั้งแรกต้องบอกว่าจูบไม่หวานของพี่จอร์จนี่แบบว่าทำให้เขาผ่านเข้ารอบจริงต้องมาดูว่าครั้งหน้าเนี่ยจะเลือกเพลงหวานอีกหรือเปล่าใช่ครับผมแต่ที่แน่ๆครับแชมป์ในซีซั่นนี้เขาจะได้ไปเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราสลักทองและตราแม่ครัวสลักทองครับผมแผ่นป้ายจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับมาถึงช่วงแจ็คพอตดาวทองคนชนะเลิศในซีซั่นชุมทางเสียงฮาจะมีโอกาสได้มาเลือกแผ่นป้าย10แผ่นป้ายเรียงด้านหลังนี้แล้วก็ทายเองล่ะครับว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าทายถูกหมดทุกป้ายไม่เจอเลขซ้ำไม่เจอจ็อกเกอร์รับไปทองคำมูลค่า1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองมาดูแผ่นป้ายกันนะคะสำหรับแผ่นป้ายแรกค่ะจากบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดค่ะผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองการ์นิเย่ไลท์คอมพลีทบูสเตอร์เซรั่มเจเล่วิตามินผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองและผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวค่ะพรุ่งนี้ประกวดกันต่อกับกลุ่มที่5ต้นเชิญยิ้มสีพึ่งคดีเด็ดก้าวอยุธยามาดูกันว่าจะคว้าใจกรรมการไปได้แค่ไหนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าพลาดถึงเวลามัธยมโชว์พลังเสียงแล้วกับซีซั่นใหม่มัธยมเสียงทองที่เปิดให้กับวัยมัธยมทั่วประเทศตั้งแต่ชั้นม.1 ถึงม.6 น้องๆคนไหนอยากมาเปิดประสบการณ์บนเวทีสุดยิ่งใหญ่ในชุมทางดาวทองส่งคลิปการร้องเพลงลูกทุ่งเพลงที่คิดว่าร้องดีที่สุดของคุณเข้ามาใน Facebook Fanpage ชุมทางดาวทองส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง16เมษายนนี้แล้วมาติดตามกันว่าใครบ้างที่จะเข้ารอบกับซีซั่นใหม่ชุมทางดาวทองมัธยมเสียงทองใครอยากจะโทรมาถามโทรมาที่0927895656